สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นกกี้จะไปดำน้ำลึกนะคะนกกี้จะดำ2ถังถังแรกเนี่ยนกกี้ก็จะดำพวกปะการังแล้วส่วนถังที่2นกกี้จะไปดำจับกุ้งมังกรก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านะวันนี้นกกี้มีไดฟ์บัดดี้มาด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ขอกล้องก็คือถ้าเราดำน้ำลึกเนี่ยเราควรจะมีบัดดี้เราจะดำคนเดียวเหมือนที่นกกี้ไปดำจับกุ้งที่น้ำไม่ลึกมากอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอุปกรณ์มีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีคนช่วยแต่คนทางเนี้ยหลายคนมากเยอะมากเลยนักดำน้ำทางเนี้ยก็ชอบดำน้ำคนเดียวนกกี้ก็เคยดำน้ำคนเดียวก็หลายหนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเรามาแปลกถิ่นมาแปลกที่ก็มีไดฟ์บัดดี้ก็ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่านกกี้จะโชคดีเจอกุ้งไหมแล้วก็ดำน้ำเป็นยังไงบ้างรอติดตามนะจ๊ะวันนี้ทะเลอ่ะราบเรียบดูสงบนะคะดูน่าจะเป็นวันที่ดีๆที่จะดำน้ำเลยนะคะเนี่ยทะเลสวยมากเลยค่ะเพื่อนวันนี้นี่ก็ไม่บ่อยนักนะคะที่เราจะเห็นทะเลราบเรียบได้ขนาดนี้นะคะแล้วสวยงามมากนี่ก็คือวันที่หลังจากพายุไปแล้วนะคะนี่นะคะคือโปรที่ลูกกี้ได้มาวันนี้นะคะเยอะมากดูนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนั่นหนึ่งปูเนาะแล้วก็นี่หนึ่ง lobster อุ้ย2 lobster 2ปูสามปูสี่ปูปู6ปูล็อบสเตอร์เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้อีก2นี่ล็อบสเตอร์อีก2ตัวก็เป็น4ล็อบสเตอร์แล้วนี่วันนี้นกกี้ได้มา5ล็อบสเตอร์อ้าวเราเมื่อกี้นับไปกี่ปูเราก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแยกดีกว่าแยกนะคะนี่คือส่วนของปูนี่คือส่วนของ lobster เพื่อนๆนี่ตอนนี้นกกี้มาถึงฝั่งแล้วนะวันนี้เป็นวันที่3ที่ไปจับกุ้งมังกรนะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ได้ค่ะที่ได้แบ่งมาดูนี่นะคะก็ได้ตัวใหญ่นี่นะที่เป็นตัวใหญ่ยักษ์มากเลย2ตัวนี้ตัวอื่นก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ได้นี่มาด้วยได้ปูน้อยก็ไม่น้อยนะนี่นะคะเดี๋ยวนกกี้จะเอาเข้าช่องแข็งแบบนี้เลยนี่นะคะนกกี้ก็จะเอาใส่ไปในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องแบบเนี้ยใส่ลงไปแต่ไม่ได้มีน้ำแข็งเนี้ยจะใส่ไปในกล่องเปล่านะแล้ว
แล้วก็จะเอาน้ำใส่ลงไปเพื่อจะไม่ให้เป็นฟรีเซอร์เบิร์นภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เวลาเอาพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรเข้าไปในช่องแช่แข็งแล้วมันจะแบบมันจะไหม้อ่ะมันจะไหม้ไหม้แข็งๆอะค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำการแช่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่คือ lobster เมื่อกี้นี้นะคะที่นุกกี้ทำความสะอาดนี่นะคะนี่เดี๋ยวนุกกี้ก็เตรียมจัดแช่แข็งนะคะเดี๋ยวนุกกี้ทำให้ดูว่านุกกี้ทำยังไงนี่ก็คือกุ้งนะคะที่เราต้องการจะแช่แข็งเอาไว้นุกกี้ก็มาเรียงใส่ในกล่องแล้วก็เอาน้ำเย็นได้ยิ่งดีนะคะใส่ให้ท่วมเลยนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะไปเก็บอุ้ยเราก็จะไปเก็บแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเราก็เอาเข้าตู้เย็นแบบนี้เลยนี่นะคะเข้าที่ช่องแข็งแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือที่นกี้เก็บไว้แรกๆอันนี้ก็คือมีแต่หางนะคะก็จะเก็บแบบนี้เพื่อป้องกันการเบิร์นของช่องแช่แข็งนะคะก็ทำเหมือนกันแต่หางเนี่ยมันเป็นอันเล็กๆเวลากินคนเดียวออเดอร์เดียวเสิร์ฟเดียวเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอามาละลายทั้งหมดนี่นะคะแต่ที่นกกี้แช่ไว้เยอะๆอันนี้ทีเดียวเนี่ยเพราะว่านกกี้จะไปฝังน้ำหวานนะคะเนี่ยนกกี้จะไปฝังน้ำหวานแบบนี้เพื่อนกกี้อะค่ะเวลาเราแช่แบบเนี้ยเยอะๆแบบนี้เลยอะข้อเสียของมันก็คือเวลาเราละลายอ่ะเราต้องละลายทั้งหมดทีเดียวนะคะและนี่ก็หลังจากที่เขาแข็งแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะที่เราใส่น้ำลงไปมันก็แข็งท่วมนี่นะคะเดี๋ยวคืนนี้นกกี้ไปนอนก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้ได้นอนบนบกจะนอนให้เต็มอิ่มเลยค่ะนี่คือเสบียงที่นกกี้ไปตุนมานะคะก็ตุนเป็นของแช่แข็งแบบนี้มากินง่ายดีค่ะขอให้ทุกคนฝันดีนะคะด้วยความที่นกกี้วางแผนว่าจะกลับในวันจันนี้นะคะก็อีก2วันเขาก็เลยมีการพวกนักดำน้ำก็เลยชวนกันลงมาปิ้งกุ้งมังกรกินกันเหมือนจะเลี้ยงส่งนกกี้นะคะซึ่งจริงๆเราน่ะไปดำน้ำด้วยกันแค่2รอบ2วันเองแต่ก็นักดำน้ำเนี่ยพอมาเจอกันก็มีความสุขก็มาได้เป็นเพื่อนกันวันนี้เขาก็เลยชวนลงมากินด้วยกันเนี่ยค่ะฝรั่งเขากินกุ้งปิ้งอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แค่ใส่เนยใส่พริกไทยดำไปแค่นี้เสร็จแล้วพอตอนกินเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาเนยที่ละลายแล้วมาราดอีกรอบนึงพร้อมกับมะนาวเนี่ยค่ะง่ายๆแล้วนี่ก็เป็นตอนที่นกกี้กลับที่จะเข้ามาที่พักนะคะหลังจากที่ดำน้ำวันนี้ก็เจอเรือเขาเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุจากการขับเร็วเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเบี่ยงหลบทางโค้งได้ก็เหมือนแบบเราขับรถอะเนาะเวลามีทางโค้งทางอะไรเยอะๆแล้วก็เบี่ยงไม่ทันก็เลยมุดเข้าไปในป่าโกงกลางเนี่ยนะคะนี่นะคะก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่เขามากู้ภัยเนี่ยค่ะเนี่ยเข้าไปในรูนี้เลยอะค่ะเมื่อกี้เห็นก็เลยจับภาพมาได้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดของเขาหรืออาจจะเป็นเรือลำอื่นขับไม่ดีแล้วเขาหักหลบเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะนี่นกกี้ก็ขอจบคลิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนกกี้นะคะสวัสดีค่ะ